เมนูซุปหรือต้มเป็นเมนูที่น้องๆหนูๆสามารถทานได้ง่ายมีรสไม่จัดจนเกินไปคุณแม่คุณพ่อลองเลือกวัตถุดิบที่ไม่จำเจจับนู่นนิดนี่หน่อยมาผสมกันนะคะอย่างเมนูนี้ต้มจืดแตงกวาหมูเมนูง่ายๆแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะต้มน้ำซุปให้เดือดใส่หมูสับต้มไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสับจะสุกใส่แตงกวาค่ะต้มเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าแตงกวาจะนิ่มพอแตงกวาสุกจนนิ่มดีแล้วนะคะตักใส่ถ้วยก็พร้อมเสิร์ฟให้หนูน้อยแล้วล่ะค่ะอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ในมัมส์คุกกิ้งกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ